นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนมัสการครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสนทนาภาษาเปรียญธรรมทุกๆท่านค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาเปรียญธรรมครั้งที่395ว่าเรื่องการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธตามหลักพระพุทธศาสนาครับฉันดร.กัญญารัตน์ คำคุณเมืองหัวหน้าสำนักงานกรรมการแห่งยุทธเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านมหาหนุ่มนะคะครับผมกรรมการนายทะเบียนฝ่ายทะเบียนครับไม่ทำหน้าที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะห่างไป2เดือนครับผมกรรมการนายทะเบียนประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยประเด็นธรรม7ประโยคน้องมหาอาทิตย์รักษาสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านดร.หน่อยกัญญารัตน์ คำคุณเมืองขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านนะครับแล้วก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ท่านพุทธศาสนิกเมธีชนทุกท่านครับวันนี้ก็ถึงวาระตามอุดมการณ์ของประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับที่มีมาแต่โบราณอาจารย์เลยก่อตั้งมานี่ก็2518ถึงปัจจุบันก็49ปีแล้วนะเผยแผ่ธรรมชี้นำความถูกต้องปกป้องพุทธศาสนาใช่ค่ะเราก็ถือว่ามาสนทนาธรรมการตามการตามวาระซึ่งเดือนหนึ่งก็ผมรับหน้าที่วันจันทร์วันความจริงแล้วก็วันนี้วันที่2กรกฎาคมแต่วาระผมก็คือเมื่อวานวันจันทร์ที่1กรกฎาคมใช่ค่ะใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ไปแก่ตัวกับผมเองด้วยนะฮะเพราะว่าท่านกล่าวไว้ในมงคลสูตรข้อหนึ่งว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังการสักการะหรือสนทนาธรรมเนี่ยตามการเป็นอุดมคือเหตุแห่งความเจริญแห่งชีวิตสูงสุดประการหนึ่งในบทสามสิบแปดประการใช่ค่ะครับผมแล้วก็ได้มาสนทนากับท่านดร.หน่อยก็ได้ตั้งหัวข้อเรื่องการดำที่ท่านดร.หน่อยได้กล่าวนะฮะการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาใช่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็พูดจากประสบการณ์พูดจากสิ่งที่เราเห็นเพราะว่าทางดร.หน่อยนี่นะฮะอาจารย์ได้ว่าประเรียนธรรมสมาคมมีกรรมการมีท่านนายกอุปนายกกรรมการผมกับดร.หน่อยถือว่าเอาส่วนน้อยที่สุดในส่วนของอายุนะฮะใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่มีครูบาอาจารย์แต่อดีตทั้งที่ยังอยู่แล้วก็ไปตามการเวลาหลวงรับดับขันไปก็มีแล้วในปัจจุบันก็มีท่านนายกประพันธ์ว่องไวนะฮะแล้วก็อุปนายกแล้วกรรมการเราสองคนผมเนี่ยถือว่าเด็กสุดละในส่วนของวัยวุฒิเจริญในวัยแต่ท่านนี่ดร.หน่อยเป็นดร.นะฮะเป็นดร.พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคารุศาสตร์ดุษฎีคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาครับเพราะฉะนั้นก็เรามาพูดกันเรื่องว่าทำไมเราอายุน้อยขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเรามาอยู่ในแวดวงของนักปาราชบัณฑิตน่าภูมิใจนะภูมิใจผมตอนแรกตั้งชื่อหัวข้อเรื่องว่าการพระพุทธศาสนาเปลี่ยนชีวิตตอนแรกผมตั้งไว้อย่างนี้จริงๆนะฮะไปมาพุทธศาสนาจะเฉพาะเอาเป็นการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนาดีกว่าที่เรามาอยู่ถึงจุดนี้ได้แม้ว่าจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าพระพุทธศาสนาได้ดึงอุดมการณ์หรือว่าทำให้เรามาเหมือนกับธรรมจักรสารมาพบกันครับกับครูบาอาจารย์ครับผมใช่ครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะคเพราะว่าอย่างตัวพี่เองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของประเรียนธรรมสมาคมเนี่ยนะคะครับผมในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิน้อยคุณวุฒิครับน้อยที่สุดนะคะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเราพบเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านก็เป็นผู้ที่ฝึกมาดีแล้วนะคะซึ่งใช่ครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีสอบได้ประเรียนธรรมวัยวุฒิคุณวุฒินะมีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิครับแล้วก็คุณธรรมด้วยครับนะคะหลายครั้งที่เรามองว่าเราเนี่ยถ้าเป็นในเครือญาติเนี่ยครับผมเราก็จะมองเราเนี่ยก็จะมีเราจะเป็นเจนสูงสุดครับผมก็คือว่าพี่แล้วก็จะเป็นเล่นพี่เป็นโสดใช่ไหมก็จะเป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วตอนนี้ใช่ป่ะใช่ครับผมพ่อแม่พี่ก็เสียแล้วปู่ย่าตายายก็เสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอาวุโสในเรื่องของเครือญาติแต่พอเรามาทำงานประเรียนธรรมสมาคมเราเป็นผู้ที่อาวุโสน้อยเราก็ต้องปรับตัวพอปรับตัวแล้วทำให้เราอะรู้จักที่
วางตนให้เหมาะสมกับสถานะครับแล้วก็มีความสุขุมเยือกเย็นครับเข้าใจในจริตของมนุษย์ใช่ครับว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเป็นคนแบบไหนครับท่านเป็นผู้ที่สูงวัยแล้วอย่างเวลาท่านพูดอะไรเราก็ต้องตั้งใจฟังใช่มองครับมองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองครับและสักแต่ว่าครับเมื่อพิจารณาแล้วเอามาฟังแล้วอะไรดีแล้วก็ปรับเอามาใช้กับเราได้ครับจริงไหมคะครับก็ถือว่ารู้เขารู้แล้วตามหลักของสัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้ประชาชนรู้สังคมว่าท่านก็คือทั้งหมดนี้นะที่กล่าวว่าการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาคือที่เรากล่าวอย่างนี้ครับว่าเราได้พัฒนากันมาในระดับหนึ่งนะครับถึงมาอยู่ในจุดนี้การพัฒนานั้นก็คือมี2 อย่างนะครับพัฒนาทางร่างทางกายเราจะไม่พูดละเพราะปกติทางโลกอะไรต่างๆเขาก็มีกันอยู่แล้วแต่เราจะพูดการพัฒนาทางจิตว่าพุทธศาสนาเนี่ยพูดกันไม่พ้นตัวเองเอาอุปมาสาธกก็คือยกตัวเองมาเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเราได้เห็นเองว่ายกว่าก่อนที่เราจะพบพระพุทธศาสนาอย่างผมนี่นะถ้าไม่ได้บวชเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยอาจจะตายแล้วก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนทำบาปขึ้นก่อนบวชนะฮะเพียงแค่อายุเกิดถึงอายุ12 13ขวบนี่นะฮะก็ฆ่าสัตว์เนี่ยหลายชีวิตผมอยู่ใกล้ร่องน้ำนะฮะหน้าฝนนี่นะสมัยก่อนปุ๋ยยังไม่ได้พวกปุ๋ยว่าตามสวนต่างๆไม่เหมือนทุกวันนี้คือปุ๋ยมันทำให้ปลาหลายพันมันสูญพันธุ์ไปแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยปลูกผลไม้ผลกันเช่นทุเรียนแล้วมันสมัยนี้นะสมัยก่อนมันยังไม่มีราคาประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็อาหารมันหาได้ง่ายผมว่าคือทำบาปนับไม่ถ้วนแล้วก็มือไวด้วยนะมือไวชอบขโมยชอบอะไรแต่แปลกที่ว่าเมื่อมีโอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนานะครับเมื่อจบป.6แล้วผมก็มา2วันนี้ได้เขียนบทความลง Facebook อาทิตย์ละ3ผมเองพอมาหวนนึกถึงอดีตป่ะอยากจะพูดคิดว่ามันมีแววตั้งแต่เป็นเด็กนะว่าผมจะบวชได้ถึง18ปีเพราะว่าวันหนึ่งครูประจำชั้นถามว่าโตขึ้นนักเรียนอยากจะเป็นอะไรครูสุวรรณาศิลธรรมจำได้ท่านสอนจนเกษียณผมเคารพมากเลยผมเพื่อนก็บอกอยากจะเป็นครูค่ะอยากจะเป็นทหารแล้วก็หวานไปมี19คนในห้องเรียนผมบอกอยากจะเป็นพระครับผมคนเดียวเลยไม่เหมือนใครพอเราคิดแล้วว่าจบป.หวดป.6นี่นะขออนุญาตที่เราเหลือตัวเองนิดนึงนะจบ6เราจะต้องบวชเนนอยู่แล้วเพราะว่า1ไม่อยากเป็นภาระทางบ้านสงสารพ่อนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยพูดตรงๆโตมากับพ่อ2ขวบแม่ก็ทิ้งไปแต่ก็แม่ก็ติดต่ออยู่ห่างๆก็ติดต่อแต่โตมากับพ่อก่อน2ขวบนี่จำได้เลยว่าหนุนแขนคนละข้างกับพี่สาวพ่อเป็นแล้วก็ทางผม9ขวบพ่อต้องมีเมียใหม่ก็มีน้องตอนนั้นตอนที่ผมบวชเนนนี่น้องเกิด3 4น้องอายุ4ขวบผมก็เลยบวชตัดสินใจบวชไปอยากเป็นภาระต่อพ่อแล้วก็เคยบวชเนนพระดูร้อนมาปิดเทอมป.2 ป.3 ป.4 ป.5 มาแล้วบวชมา4ครั้งแล้วมันสนุกดีไงก็ไปตายดับหน้าคือแล้วก็เบื่อนะเบื่อที่จะต้องตื่นมาแล้วกู้อีแล้วไปกู้ตุนไปกู้เบ็ดที่ปากไว้มันเบื่อหมดเลยนะแล้วก็ไม่อยากเรียนต่อม.1มีคนหนึ่งบอกว่าถ้าไม่เรียนต่อม.1ไอ้กุ้งมึงไปเป็นลูกมือกูไม่ก็จะเปิดอู่รถมันก็ไม่อยากจะไปรู้อย่างนั้นแต่อยากคิดจะไปเรียนรู้ทางพระค่ะแล้วผมก็คิดว่าถ้าไม่บวชพระก็ไม่มีโอกาสเข้ากรุงเทพนะไม่มีโอกาสที่จะสง่ามาเปิดทุกวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะใกล้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตค่ะผมรับพระปริยัติธรรม7ประโยคปริยัติธรรม6ประโยค2548จากในหลวงในการปัจจุบันนะสมัยเป็นพระบรมวงศาธิราชนะเนี่ยเพราะความรู้ทางพระเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับพุทธนาได้สอนให้จิตใจผมประณีตขึ้นจากที่ว่าเป็นคนทำบาปขึ้นก่อนบวชนะทุกวันนี้
มันจําเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยแล้วผมจะไม่ฆ่าแม้กระทั่งไม่เห็นด้วยกับการตีงูนะแต่เจองูมาเนี่ยในโลกนี้ไม่ใช่คนอยู่อย่างเดียวนะสัตว์ชีวิตอย่างอื่นก็อยู่ได้เราที่มันกัดเราเพราะว่าเราไปอาจจะไปรบกวนเขามันป้องกันตัวผมไม่เคยตีงูแล้วไม่เคยโดนงูกัด อันนี้อย่างนึงแล้วก็ทุกชีวิตมันมีค่าพุทธศาสนาได้สอนเห็นว่าทุกชีวิตมีค่าบางที่บางคำสอนอื่นบอกว่าเออมันเป็นอาหารเราฆ่าไม่บาปแต่พุทธศาสนาสอนอย่างนั้นว่าทุกชีวิตมันมีค่าแม้กระทั่งสัตว์ใดๆฉามันก็มีหนึ่งชีวิตเนี่ยคือพุทธศาสนาซักพอดชีวิตผมจนกระทั่งที่ว่าผมไม่ตบยุงนะฮะจริงจากก่อนนั้นน่ะคือผมทำบาปคืนแล้วครั้งหนึ่งผมจำติดตาทุกวันนี้จะเป็นบาปเป็นกรรมในโลกก่อนบวชตอนนั้นมันมีกบอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในพงในกอไผ่ผมเนี่ยชอบมากเลยหน้าฝนเนี่ยผมจะเอาชมวกชมวกมันจะเป็นไอ้เหล็กแหลมแหลมมาทิ่มอ่ะกบมันเหมือนไม่หนีผมเลยนะผมเมื่อสุดกอไผ่อ่ะแทงจนกระทั่งมันตายต่อหน้าผมนึกเป็นบาปกรรมทุกวันนี้เวลาอันนี้เพียงแค่จำหนึ่งที่จำติดตาว่ามันนึกถึงหมาแมวที่มันอยู่กับเรานะบางทีมันรักเราจนกระทั่งเราตีตายต่อหน้ามันก็ยังไม่หนีเพราะมันรักเพราะฉะนั้นข้าไม่คิดว่าคนที่ฝากชีวิตกับเราหรือว่าอะไรที่เราเลี้ยงเนี่ยเพียงแค่บันดาลโทสะอะไรต่างๆมันไปทำกรรมต่อเขาง่ายๆอันนี้ผมยกตัวอย่างผมเห็นกบที่ผมแทงตายตอนเป็นเด็กแต่ความจริงแล้วผมเนี่ยได้ปลาเป็นตุ่มเลยนะที่วันเล่าอะหน้าฝนทีงานได้กุ้งฝอยกุ้งอะไรคือมันทำบาปขึ้นแต่แปลกที่ว่ามาบวชมาแล้วเนี่ยนะฮะทำไมใจเราผมว่าได้ซึมซับเกี่ยวกับพุทธคุณอย่างน้อยสามประการคือปัญญากรุณาบริสุทธิ์คือได้ปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้ามาซึมซับคือได้รู้บาปบุญคุณโทษได้กรุณามหากรุณาที่คุณคือได้รู้จักสงสารสัตว์สงสารตัวเรากลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็ความบริสุทธิ์คือทำให้ความรักความโลภความหลงมันลดน้อยถอยลงจะมีความรักก็ให้รักตามศีลธรรมโลภก็โลภตามศีลธรรมเนี่ยคืออันเนี้ยผมได้แต่พูดหนาซึ่งเปลี่ยนชีวิตครับพี่พอผมพูดยาวไปมากแล้วความจริงผมก็อยากจะฟังจากพี่หน่อยซึ่งพี่หน่อยเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนที่ให้ผมมาอยู่ตรงนี้นะฮะคือจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบจิตอาสาแต่พี่หน่อยเป็นคนเสนอชื่อแล้วก็ผมก็เคารพในส่วนที่แม้ว่าจะวัยวุฒิไม่มากแต่คุณวุฒิเป็นถึงด็อกเตอร์ซึ่งแม้คนอายุมากอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะทราบบางเรื่องพุทธนานเนี่ยหรือว่าการพัฒนาจิตตามหลักพุทธนานเนี่ยซึ่งผมเห็นต่างกับทางโลกสิ้นเชิงนะพี่ทางโลกเนี่ยเขาบอกว่าเขาด่าเราต้องด่าเขาตอบเขาฆ่าเราหรือว่าเขาเบียดเบียนเราต้องเบียดเบียนเขาตอบแต่พุทธนานไม่อย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะสอนให้แพ้แต่สอนให้ชนะใจตัวเองใช่ถูกต้องเนี่ยผมบอกว่าพัฒนาทางพุทธนานเนี่ยทำให้เราพ้นเวรพ้นภัยแล้วก็ไม่มีเวรไม่มีภัยมันสงบจริงฮะเนี่ยผมเห็นแต่ที่ผมชื่นชมคือนับถือก็คือว่าพี่หน่อยก็ได้กระทำให้เป็นรูปธรรมเช่นการรักษาศีลอุโบสถซึ่งยอมรับนะผมบวชมา18 ปีผมศึกมาผมไม่เคยรักษาเลยนะพี่จังตรงเนี่ยผมยังชื่นชมนับถือว่าบางอย่างแม้เป็นสตรีแต่ว่าทำกิจที่ทำได้ยากแม้บุรุษบางทียังทำไม่ได้เนี่ยฮะก็ถือว่าพัฒนาจิตอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วการพัฒนาจิตของเราเนี่ยมันก็เกิดจากเริ่มต้นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างให้เราอยู่แล้วเนาะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านก็ถ่ายทอดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ครับค่ะแล้วก็ส่งผลมาส่งตรงมายังสาวกของพระองค์ท่านก็คือพระภิกษุสามเณรนะคะผู้ถ่ายทอดธรรมอย่างน้องอาทิตย์น้องมหาอาทิตย์รักษานี่ก็ถ่ายทอดธรรมได้ครับเห็นอรรถรสที่งดงามนะคะเป็นภาษาคล้องจองบทกลอนที่จำได้แม่นยำก็ถือว่าชื่นชมอย่างมากนะครับผมส่วนในเรื่องของการพัฒนาจิตของตนเองเนี่ยค่ะมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องมองอื่นไกลเลยค่ะครับจริงๆแล้วโรคโควิดนะที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นสัจธรรมที่แท้จริงได้เลยนะว่าครับผมความตายอยู่แค่ปลายสัมผัสเท่านั้นเองใช่เราเห็นคนตายครับใช่แล้วเราก็ไม่อย่างเช่นมีเราเห็นได้จากสื่อที่เราสามารถสอนเราเองได้อย่างเช่นพ่อแม่ที่รักกันครับผมพอท่านจะสิ้นด้วยโรคโควิดนะลูกๆหรือคนที่ท่านรักก็ไม่สามารถเข้าใกล้เพื่อไปดูแลอะไรท่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
เมื่อถึงวาระที่เราจะต้องสิ้นลมอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะให้ใครมาตายแทนเราได้ไม่มีใครที่จะสามารถมาเจ็บปวดแทนเราได้สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำในปัจจุบันขณะก็คือการทำความดีเท่าที่จะทำได้เต็มศักยภาพที่มีเพราะอย่างพี่ก็บอกได้เลยว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะหมดลมเมื่อไหร่อย่างล่าสุดนี่สุขภาพก็รู้สึกว่าจะไม่ปกติพี่ก็จะไม่ถดท้อแล้วก็ถดถอยนะก็คือว่าเราก็ท่องอยู่แล้วเนาะว่าสัพเพสัตตาชลาธรรมโมหิชลังอนัตติตาพยาธิธรรมโมหิพยาธิอนัตติตาครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาครับผมครับอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นการเตือนเราอยู่แล้วในการที่เวลาเราแผ่เมตตาแล้วก็เป็นการสอนตัวเองครับผมเมื่อถึงเวลาที่เราป่วยแทนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้าพเจ้าป่วยดูดิเป็นอย่างนี้มันน่ากลัวมากเลยเราจะเป็นอะไรไหมเราก็จะไม่ต้องวิตกถ้าเราฝึกสติไว้ดีแล้วเนาะใช่ครับเราก็จะต้องปฏิบัติตัวใหม่อย่างเช่นอย่างที่พี่หน่อยโพสต์ครับค่ะก็ในเรื่องว่าจะต้องทำตัวให้ใหม่นะเป็นนาฬิกาชีวิตนะเป็นนาฬิกาชีวิตตื่นมาต้องทำกับข้าวทานเองแล้วก็ใส่บาตรด้วยสวดมนต์นั่งสมาธิออกกำลังกายครับผมอย่างนี้เป็นต้นคือเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นธาตุอารมณ์ครับจริงไหมคะใช่อันนี้คือว่าจริงๆก็คือผลจากการที่เราได้ซึมซับหลักพระพุทธศาสนานั่นเองใช่คือว่าพุทธศาสนาเนี่ยหลักจริงๆก็คือท่านเน้นความจริงก็ที่เรียกว่าสัจจะนั่นแหละคืออริยะก็คือประเสริฐสัจจะคืออริยสัจความจริงที่ประเสริฐค่ะอย่างเช่นที่พี่หน่อยได้กล่าวมานะฮะว่าเป็นหลักที่ควรพิจารณาเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลุดพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บเป็นธรรมดาความเจ็บไปได้เมื่อเราเกิดเจ็บเกิดแก่หรือเกิดตายขึ้นมาเนี่ยการยอมรับความจริงเป็นการแก้ปัญหาขั้นต้นที่ถูกทางที่สุดถ้าการไม่ยอมรับความจริงมันเป็นทางให้ความทุกข์นะใช่ถูกต้องจริงว่าทำไมเราต้องเจ็บไปฝืนมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆเพราะว่ามันเป็นความจริงพระนานถึงบอกว่าความจริงเหล่านี้ธรรมนิยามอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วแต่พระเจ้ามีปัญญาเฉียบแหลมที่ว่าเห็นแล้วก็ท่านเห็นภัยเห็นโทษท่านถึงแสวงหาทางให้จะพ้นเหตุอย่างนี้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าหลักพระพุทธศาสนาการพัฒนาจิตหรือพัฒนาจิตก็คือตนนั่นแหละและในโลกนี้ว่าจริงๆแล้วจิตเนี่ยเป็นพาไปนะอย่างที่ผมจะมาตรงนี้ได้จิตนำมาก่อนคิดก่อนพระบาลีถึงบอกว่าจิตเตนะนิยติโลโกสัตว์โลกอันจิตนำไปเพราะฉะนั้นพระศิวราชยังบอกเลยว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมฮะจิตมันเป็นนายบังคับบัญชากายมันเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้บางทีนะจิตอยากจะไปทำร้ายเข้ากายก็ไปแล้วไปสร้างเวรสร้างกรรมจิตจะไปทำบุญกายก็ไปทำบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยชื่อว่าเป็นการสร้างสันติภาพต่อโลกเลยนะฮะใช่เพราะว่าพุทธนานเน้นสันตินัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีใช่สุขมันมีหลายอย่างสุขแบบร้อนๆก็มีสุขวิปริณามทุกข์คือทุกข์ที่แปลมาจากความสุขก็มีคือบางทีมันสุขแล้วมันก็กลายเป็นทุกข์ไปบางทีก็บอกว่ารักสนุกทุกข์สนับแต่ว่าพุทธนานจะเน้นสันติสุขที่เกิดจากสันติความสงบแล้วสุขอื่นบรรดามีในโลกนี้มันไม่ยิ่งกว่าความสงบเอาง่ายๆเลยสุขจากการมีคู่ถ้าบางคนไม่มีคู่จะทุกข์ทันทีเพราะแต่จริงๆแล้วชีวิตคนๆเรามันเกิดมาคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องยอมว่าคนที่อยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขและเกิดวันหนึ่งไปอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าสุดยอดแต่ที่สำคัญต้องอยู่กับคนเองให้ได้ผมเคยเป็นพี่เลี้ยงพระใหม่ตอนไปเป็นพระนะผมยังบวชอยู่บวช15วันคืนแรกเที่ยงคืนผมก็หลังจากสอนพิธุผ้าเสร็จผมอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนเที่ยงคืนมาเคาะห้องเลยบอกเอ้ยนอนไม่ได้เห็นหน้าต่างมันมีใครเดินนอน15วันมันนอนกับบอกว่าเอองั้นนั่นนอนนั่นแหละเขากลัวไงหลอนไงมันก็ว่าเขาก็ว่าตอนนั้นเขามันก็เพิ่งบำบัดยามาไงว่าจริงๆคือผมนึกถึงโอ้สักเต็มตัวนะสักหลังๆแต่ว่าใจเสาะอยู่คนเดียวไม่ได้อันนี้มันนึกถึงว่าอ๋อคนเราถ้าอยู่คนเดียวได้ประเสริฐ
แล้วยิ่งนั้นถ้าอยู่กับสังคมได้ยังมีความสุขประเสริฐแต่บางคนอยู่กับสังคมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้บางคนอยู่เพราะนั่นน่ะเราอยู่คนเดียวได้อยู่กับสังคมได้ถือว่าสุดยอดแล้วรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณใช่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละการพัฒนาจิตทั้งหมดนะคือว่าอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขเพราะว่าตามหลักความจริงเราก็มาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวใช่ค่ะไปโลกที่อนาคตโลกหน้าที่มันยาวไกลเนี่ยถ้าเราไปคนเดียวอย่างความอบอุ่นมันก็สบายใจใช่ไหมใช่ไม่รู้สึกขาดอะไรเนี่ยแล้วอย่างพี่อยากป่วยอ่ะมันก็ช่วยสอนพี่ได้เยอะนะอย่างเช่นพี่ไปกับพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์สุวรรณเมธาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัพพยาปุติของท่านนะที่รับรองเราอ่ะโอ้ยทั้งห้องน้ำทั้งห้องครัวห้องล้างจานแล้วก็ห้องรับรองของท่านนะซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆนะแต่ท่านนะจัดเป็นระบบระเบียบที่สวยงามและสะอาดสะอ้านอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มามองว่าเฮ้ยข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงนะครับวันนึงถ้าสมมติว่าเราป่วยอย่างเงี้ยแล้วมีใครเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลหรือว่ามาช่วยเราพาเราไปโรงพยาบาลเงี้ยแล้วเขาเห็นห้องเราที่ไม่สะอาดเนี่ยมันไม่ได้นะเนี่ยเป็นการเตือนตัวเองครับผมถ้าเราเนี่ยมองอะไรก็ตามแต่มองแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่เหมาะสมที่เราควรจะทำเป็นแบบอย่างเราจะต้องเก็บได้เลยครับผมเหมือนกับการที่เราป่วยเนาะครับการที่เราป่วยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเองเฮ้ยข้าพเจ้าแต่ก่อนเนี่ยแบบเอาหนาหน้าอีกนิดนึงหนาเราเมื่อคืนนี้เรานอนดึกนะเราไม่ได้นอนพักเลยนะเราไม่ได้หยุดเลยควรจะนอนพักนะอย่างนู้นอย่างนี้เราจะไม่มีข้อแม้ขอยกตัวอย่างนะได้ครับพี่ก็คือว่าอย่างรักษาศีลอุโบสถนะคุณพระปฐุมที่ท่านเป็นอุบาสิกาของวัดสัมพยานะครับผมก่อนหน้านี้ที่พี่มาทำงานให้กับปริญญาธรรมปีแรกเนี่ยครับผมเวลาที่พี่ก็จะไปฟังธรรมที่พระอุโบสถในวันธรรมสวนวันพระแล้วเวลาสมาทานศีลอุโบสถน่ะมีคุณป้าปทุมคนเดียวที่สมาทานนอกนั้นเขาก็ศีล5กันหมดครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ากระดาษที่แบบเฮ้ยข้าพเจ้าอายุแค่ไม่น้อยไม่มากเลยคือแบบท่าน80กว่าแต่ที่แค่เท่าไหร่เองอ่ะตอนนี้แต่เราก็เต็มใจที่จะทำตอนนี้พี่ก็บอกอุ๊ยป้าพอดีหน่อยจะต้องออกงานเนี่ยมันต้องแต่งหน้าแต่งตัวอย่างนู้นอย่างนี้ป้าบอกมันไม่เกี่ยวหรอกครับฉันยังทำได้ทำไมเธอจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยป้าเขาจะพูดพูดแล้วเราก็นั่งฉุกคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ควรมีเงื่อนไขในการทำความดีนะครับผมและอย่างคุณป้าบุญสมแสงทับสอนนะอายุ84ปีแล้วเนี่ยครับท่านเนี่ยยังดูแข็งแรงนะแข็งแรงมากยังไปสังคมได้เลยนะเป็นแข็งแรงมากแล้วท่านเนี่ยเป็นคนมีวินัยไปไหนเนี่ยต้องไปก่อนเวลาไปถึงก่อนเวลาใช่อันดับแรกถ้าท่านรับงานแล้วท่านไปก่อนไปก่อนเวลาอันดับแรก2ไม่ว่าจะกลับบ้านดึกๆดื่นๆยังไงก็ตามชุดที่ท่านใส่เนี่ยวันต่อวันท่านต้องซักท่านไม่ค้างชุดเลยนะแล้วท่านก็เป็นคนที่แต่งหน้าทำผมอะไรเองดูแลตัวเองหมดทุกอย่างครับนี่แหละคือแบบอย่างที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาตัวเองได้ใช่ครับจริงนี่แหละคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลประโยชน์ที่เราได้เรียนรู้พุทธศาสนาเนาะไกลชิดรุ่นหนาทำให้เราได้ไกลชิดเนี่ยมีสติแล้วไกลชิดคนดีๆนะอย่างป้าปทุมป้าบุญสมใช่ไหมผมก็ได้ยินชื่อมานานจนได้มาเห็นแต่ก็คือทั้งนี้ก็คือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรเยอะมากเลยนะให้ชีถ้าเทียบกับผมเนี่ยที่ผมจะพูดแต่แรกกับพุทธศาสนาเปลี่ยนชีวิตเนี่ยให้เกียรติยศแก่ผมนะที่จบปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็มีวุฒิทางภาพเรียนทำ7ประโยคเนี่ยไปต่อเนี่ยให้ความเป็นมหาปริญญาให้ความรู้ซึ่งมันติดตัวนะทางพระให้บารมีไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาให้อันนี้ผมต้องเป็นหลักผมต้องจำในเรื่องบารมีเพราะว่าวันนี้เราบำเพ็ญทานหรือยังนะศีลเรามีหรือยังเนกขัมมะทำใจให้พลากจากกรรมยังคือเนกขัมมะบางคนบอกตกโกนหัวบวชมี2 อย่างบวชกายบวชใจทำใจให้พลากจากกรรมก็เป็นเนกขัมมะบารมีปัญญาวันนี้เรารู้บาปบุญคุณโทษหรือยังขันติมีความอดทนหรือยังอดทนอดกั้นต่อคำพูดอดกั้นต่อความลำบากอะไรเงี้ยสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเรามีเมตตาปรารถนาดี
เนี่ยผมมาทบทวนประจำเลยมีบารมี10ประการแล้วก็มารู้ว่าบารมีนี่แหละจะเป็นพระอรหันต์ก็บารมี10ประการนี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บารมี10ประการนี้แต่ว่าภูมินั่นน่ะภูมิระดับไหนสาวกภูมิก็เป็นพระอรหันต์พุทธภูมิก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจกภูมิก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยคือทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นบุญอีกที่เราได้ศึกษาพุทธศาสนาจริงครับบุญทุกครับผมเขาเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกใช่ครับเพราะว่าถ้าพระพุทธศาสนาไม่สอนธรรมะให้เรามีสติเขาเรียกว่ารู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ครับผมไม่ขัดเกลากิเลสหยาบที่มาอย่างเนืองๆและถ้าเราไม่รู้จักที่จะเอาออกตลอดเวลาเนี่ยนะมันทำผมจนทำให้เราเป็นคนหยาบกระด้างจนทำให้เราเป็นคนมิจฉาทิฐิแต่พระพุทธศาสนาทำให้เราอะรู้จักขัดเกลากิเลสของตัวเองออกไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกทำถูกใช่ครับและเมื่อเราพอเราทำถูกแล้วเนี่ยก็ทำให้เรามองเห็นอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองแล้วใช่ครับเป็นเช่นนั้นเองเป็นเรื่องปกติครับบางคนอะอย่างบางคนทำตัวไม่น่ารักอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะเขาถือว่าเขาเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ถูกฝึกมาใช่ครับอย่างคนที่แบบว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วแสดงว่าคนคนนี้ถูกฝึกมาดีแล้วครับถึงเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิพูดดีคิดดีทำดีอย่างนี้เป็นต้นครับและน่าเสียดายน่าสงสารบุคคลเหล่านั้นที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกฝึกนะครับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้เราทั้งสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อกลางของการที่จะเล่าสู่กันฟังดีกว่านะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้รู้ใช่ครับเราก็เป็นแค่ถือว่าเป็นสิกขากรรมบุคคลผู้ยังต้องศึกษาหรือเป็นเสขะบุคคลผู้ต้องศึกษายังต้องปฏิบัติธรรมพัฒนาตนเองก็คือว่าบาสกบาสิกาเขาเรียกว่าเป็นอะไรสี่นะเป็นก็ถือว่าเป็นพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาแล้วก็ถือว่าเป็นอุบาสกบาสิกาใช่ค่ะก็ถือว่าแต่เมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยคุยกับดร.หน่อยแล้วว่าเราได้ทำหน้าที่ที่น่าภูมิใจนะคือจิตเรียกว่าพัฒนาจิตวิญญาณคนแต่ไม่ใช่ว่าผมจะประเสริฐนะฮะมันจะแบบผมจะเป็นสิ่งกิเลสแล้วไม่ใช่ครับแต่เรามีอุดมการณ์ซึ่งปุราณาจารย์ตั้งไว้เลยว่าเผยแผ่ธรรมชี้นำความถูกต้องในโลกนี้มันมีทั้งชี้ผิดกับชี้ถูกเรียนธรรมบอกชี้นำความถูกต้องและปกป้องพุทธศาสนาซึ่งมันเป็นบรมสมบัติของโลกไม่ใช่ของชาวไทยอย่างเดียวนะพุทธศาสนาเป็นบรมสมบัติของโลกซึ่งไปเจริญในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็มีความสุขดับทุกข์ได้ไม่ใช่เป็นทุกข์เล่นๆหรือทุกข์จริงๆพุทธศาสนาสอนประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าและประโยชน์จากยิ่งคือพระนิพพานท่านสอนไว้ครบถ้วนเลยทุกจากความจนท่านก็สอนวิธีแก้จนไว้ทุกจากการเป็นโรคท่านก็บอกวิธีแก้โรคท่านสอนละเอียดมากเลยนะฮะซึ่งอันนี้คือถ้าเราจารณัยถึง 84,000 เนี่ยเรียกว่าเป็นอเนกสังขยาคือมากจริงๆความจริง 84,000 อาจจะเป็นแสดงถึงจำนวนมากเองว่าธรรมะพระพุทธเจ้าน่ะแต่ว่ามีรถเดียวคือวิมุตติรถคือความหลุดพ้นจากทุกข์แล้วที่เราคุยกันเนี่ยนะโชคดีที่ว่าเรามีสัมมาทิฏฐิใช่สัมมาทัศนะคือเห็นถูกต้องคนเรานะฮะถ้าเห็นถูกน่ะมันก็คิดถูกทำถูกดำริถูกสัมมาทิฏฐิเห็นถูกสัมมาสังกัปปะดำริถูกก็ตามมาสัมมากรรมันตะการงานชอบก็ตามมาสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมาอาชีวะอาชีพสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติเรื่องชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบมันก็ตามมาจากสัมมาสติเพราะฉะนั้นความเห็นถูกสำคัญในโลกนี้ที่ทุกข์เพราะเห็นผิดบางคนเห็นผิดยอมฆ่าตัวตายก็มีนะเห็นว่าตายแล้วจะไปอยู่กับนิรันดรอะไรต่างฆ่าตัวตายมีทำร้ายคนอื่นมีเห็นว่าเขายิงมาหรือว่าบรรดาตัวสัตว์ฆ่าเขาตายมีคือมันเห็นผิดมันถึงทำผิดโลกถึงวุ่นวายเราถึงภูมิใจว่าเราอุดมการของประเด็นทศสมาคมของเราเนี่ยเป็นอุดมการของนักปราชญ์ว่าจะยกวิญญาณมนุษย์คือเราพัฒนาไปพร้อมๆกันสร้างสันติสุขแก่โลกนั่นน่ะภูมิใจแล้วผมรู้สึกเป็นตัวเองนะปัจจตังอาจจะเห็นเองเลยว่ารู้สึกเป็นบุญทุกครั้งเลยที่ได้มาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องมันเหมือนกับผูกเราซักฟอกใจเราไปด้วยใช่นี่แหละเป็นอย่างนั้นครับผมก็ถือว่าเนี่ย
เราเป็นผู้มีบุญนะที่เรามีอยู่ในที่ที่สปายะใช่เราเกิดเป็นคนนี่นะพี่ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไปเกิดเป็นคนในที่ที่ไม่ได้รู้เรื่องศีลธรรมเนี่ยทุกนะพี่นรกบนดินเลยนะเนี่ยเราถือว่าเราก็เป็นคนแล้วโชคขั้นที่สอนคือเราได้พุทธศาสนาโชคที่สามเราได้ศึกษาพุทธศาสนาโชคที่สี่เราเอาธรรมะพุทธศาสนามาปฏิบัติคือเราบางทีศึกษาไม่มีโอกาสปฏิบัติก็ไม่ใช่รับผลเหมือนกับนับโคอ่ะไม่ได้ริบลบนมโคเนี่ยมันเนี่ยเราโชคดีที่มีโอกาสได้ปฏิบัตินะและมีโอกาสได้เห็นผลจากการปฏิบัติเรื่องทานศีลเป็นยังไงภาวนายังไงรู้จักทำใจให้สงบในโลกนี้มันวุ่นวายอ่ะอย่างผมดูข่าวเมื่อวันที่30เนี่ยนะดูภัยธรรมชาติก็มาที่ภูเก็ตใช่ไหมน้ำหลากมาทำไมคนโอ้คนเรานี่เนาะมันมีภัยรอบด้านภัยจากคนของเราก็มีอยู่ละคนกิเลสโลภโกรธหลงมาภัยจากธรรมชาติอีกพี่เนี่ยพุทธนาทุกวันเนี่ยคือผมว่าพุทธนาเนี่ยสอนจริงๆให้การทำใจทำใจไม่ถูกต้องใช่ครับว่ายังไงเราก็ต้องตายเราจะตายอย่างสงบด้วยตายจริงและตายเร็วตายช้าเราก็ต้องตายอยู่ดีใช่แต่เราจะทำยังไงที่เราตายแล้วเราจะไปสู่สุคติภูมิใช่บางทีเราห่วงคนที่รักนะห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงต่างๆเราต้องทิ้งแต่เวลาเราตายจริงเราต้องทำใจของเราเราต้องทำใจที่เป็นบุญติดตัวไปเพราะเราก็แม้แต่ตั้งร่างกายเรายังทิ้งเลยเพ่ใช่เราจะยกจิตตัวเองให้ได้ยกจิตตัวเองให้สูงแล้วประคับประคองมาเราจะเอาอะไรมาเพราะว่าพระบาลียังบอกว่าพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยไม่ได้มีแต่ใจที่เราพัฒนาเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมีความอบอุ่นเดินทางไกลไปในภพหน้าเนี่ยเพราะนั่นเราโชคดีที่ได้รู้ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้านะจากพระพุทธศาสนานะพี่ใช่ถูกต้องเลยครับผมแป๊บเดียวอ่ะ31 31จริงก็อยากจะครับผมเชิญให้น้องมหาอาทิตย์นะคะครับผมสรุปเรื่องของการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังประมาณสัก 2-5 นาทีค่ะครับผมก็พระพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตให้เห็นคุณค่าของร่างกายร่างกายคนเราเนี่ยมีทุกคนนะฮะแต่เมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วเราจะให้ร่างกายเราในสร้างประโยชน์ใช้คำพูดในสร้างประโยชน์ค่ะแล้วก็การมีชีวิตอยู่ของถ้าเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานะถึงท่านสอนให้เห็นประโยชน์ในปัจจุบันค่ะประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือประโยชน์จริงๆพระนิพพานเนี่ยมันก็จะเกิดสันติสุขในตัวเราแล้วก็เกิดสันติสุขแก่ชาวโลกด้วยดังที่กับผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งดร.หน่อยกัญญรัตน์คำคนเมืองเนี่ยนะท่านพูดมาพูดจากผลของการปฏิบัติตำหนักพระพุทธศาสนาค่ะผมพูดทุกวันนี้เลยนะผมไม่ได้ว่าจะยกตนข่มท่านนะฮะผมปฏิบัติตำหลักคุณหนาเนี่ยเกิน 70% นะผมไม่เป็นหนี้ซึ่งทางโลกบอกการเป็นหนี้มันเป็นเครดิตดีนะซึ่งผมไม่อยากพ่อผมยึดพระบาลีว่าอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกในโลกหนี้บนคนอ่ะเราทดแทนมาจบยอดแต่หนี้เงินไม่ควรจะเป็นไม่เป็นนะซื้อของมือสองก็ไม่เป็นแต่อันนี้มันเดี๋ยวจะไปเกทับคนอื่นนะว่าพ่อเราเราพอใจอย่างนี้ความพอใจความพอไม่เป็นจนแล้วเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งใดไม่ใดการเล่งคิดอ่านแก่จนเป็นคนพอคือพวกนั้นน่ะท่านสอนหลักประโยชน์ในปัจจุบันอ่ะเราไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ว่าพวกนั้นสอนวิธีดับทุกข์ว่าขยันหารักษาดีมีเงินเก็บเสพมีรักรู้จักใช้จ่ายประโยชน์ในปัจจุบันค่ะนะหลายอย่างเลยครับซึ่งผมปฏิบัติตามหลักคุณหนาไม่ใช่คนร่ำรวยในทางโลกอะแต่รู้สึกภูมิใจว่าธรรมะที่เราศึกษามาเนี่ยมันให้ความเอิบอิ่มให้ความเต็มแก่ดวงใจของเราซึ่งเรามาเห็นบางทีในโลกปัจจุบันนี้นะคนรวยมหาศาลร้อยละพันล้านนะยังติดคุกอะคนรวยร้อยละพันล้านยังขาดตัวตายยังทะเลาะวิวาทกันถามว่าเขามีความสุขไหมกับที่ว่าถ้าพุทธนาเนี่ยเน้นทางจิตใจมากเพราะมันเป็นหลักความจริงในปัจจุบันและในภพหน้าก็ไปแค่จิตใจร่างกายทรัพย์สมบัติเงินทองที่หากันหมื่นล้านแสนล้านมันตามไปไม่ได้แต่คนเราก็ทุกข์กับเรื่องพวกนี้เยอะพุทธนาสอนว่าใจสำคัญมโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นภาพถึงก่อนเพราะฉะนั้นการพัฒนาใจก็คือพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนาซึ่งเราเห็นประโยชน์ตรงนี้ไงเราถึงพยายามพูดถึงคุณค่าของจิตใจกันมากในเป็นทางสมาคมเนี่ยนะครับเนี่ยครับผมก็อยากจะฝากว่าธรรมะใดๆพรประเสริฐใดๆเนี่ยนะฮะไม่มีมันเกิดจากการทำของเราทั้งนั้นเลยนึกถึงสมเด็จพระญาณสังวรนะฮะที่ท่านได้
พระนิพนธ์แล้วนะผมไม่พูดพระยศท่านไปเต็มเลยนะบอกว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่เราทำเองครับผมจบอย่างนี้แหละครับสาธุสวัสดีครับกลับมาสักการะคุณท่านครับผมค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาปริยนธรรมครั้งที่395ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนานะคะครับโดยเรียกก่อนท่านมหาอาทิตย์รักษาปริยนธรรม7ประโยคครับกรรมการนายทะเบียนนายทะเบียนนะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ขยายความให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าการพัฒนาจิตเป็นอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรและดีแบบไหนนะคะครับผมวันนี้รายการสนทนาภาษาปริยนธรรมต้องขอยุติด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะพี่นายสวัสดีครับผม